สวัสดีครับอยู่กันกับ Channel All About Game ผมแอดมินการครับนี่ครับผมจะพาไปดูกับวิธีสู้บอสเจ้าหัวขาดที่อยู่ในบึงน้ำที่อาชินะนะครับ โดยวิธีนี้ครับเราจะไม่ต้องใช้กระดาษโปรยเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมียากันผวาด้วยเพราะว่าเราจะไม่โดนมันเลยนะครับขั้นแรกนี่มาล็อกเป้ามันเสร็จครับทำครับวิ่งวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วตั้งหลักมาเดี๋ยวเราว่ายน้ำวนครับวนไปอย่างเงี้ยวนทางขวาทางซ้ายก็ได้ครับวนไปวนเป็นวงกลมครับแล้วก็กดโจมตีมันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็วนต่อครับวนแล้วก็พุ่งเข้าไปครับแล้วก็วนต่อครับวนครับพอฟาดทีแล้วก็เราก็พุ่งเข้าไปครับแล้วก็วนครับวนพอมันฟาดเดี๋ยวรอครับพอมันฟาดพอมันปล่อยไอ้เส้นขนเนี่ยเราก็ว่ายวนไปเรื่อยครับพอมันฟาดนี่เสร็จปุ๊บเราพุ่งเข้าไปครับแล้วเราก็ออกมาครับเราก็รอเราก็วนไปเรื่อยครับพอมันใช้เส้นขนเราก็ว่ายไปก่อนครับว่ายไปเรื่อยขนมันตามเราไม่ทันนะรอจนมันใช้ท่าที่ว่าเป็นฟาดดาบครับเราพุ่งไปแล้วเราก็พุ่งกลับมาหามันเลยครับคือเราพุ่งหน้าไปหลบก่อนแล้วเราก็พุ่งกลับมาหามันครับจะได้ทีละดาบทีละดาบเวลามันขึ้นอักษรแดงเราก็แค่หลบไปอยู่ข้างหลังแล้วเราจะได้ฟันรัวๆนี่สามดาบนะครับแล้วเราก็ถอยออกมาแล้วก็ทำวนครับวนไปเรื่อยครับวนครับเวลาปล่อยผมมาแล้วก็วนหนีไปเรื่อยครับหนีไปเรื่อยครับเวลาปล่อยผมครับนี่พอมันฟาดดาบปุ๊บได้เวลาพอดีเติมเลือดก่อนครับแล้วก็พุ่งกลับไปฟันแทงมันหนึ่งทีครับตัวอักษรแดงเราอ้อมครับอ้อมเข้าหลังครับอ้อมเข้าหลังแล้วเราก็ฟันครับสามดาบครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหมุนวนเป็นวงกลมครับหมุนวนเวลามันใช้เส้นผมเราก็ว่ายหลบไปก่อนครับมันโดนยากครับน้อยนี่พอมันใช้ท่านี้เราค่อยพุ่งค่อยฟันมันครับแทงหนึ่งทีนะทุกครั้งที่มันใช้ท่านะครับเราแทงมันหนึ่งทีครับแล้วเราก็ออกมาครับเวลาตัวอักษรแดงปุ๊บเราวนเข้าหลังครับเราฟาดมันครับได้ประมาณสักสามดาบครับเต็มที่อยู่ที่จังหวะว่าเข้าไปได้แบบได้จังหวะดีแค่ไหนครับเห็นไหมแล้วเราก็จะฆ่ามันได้แล้วนะครับง่ายๆเลยเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกด subscribe กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ